สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยนี่ท้องฟ้าแจ่มใสมากวันนี้เห็นว่าวันนี้อากาศดีเดี๋ยวก็เลยพามาดูวิธีการล้างรถซะหน่อยการล้างรถอเมริกันเป็นยังไงมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะครับแบบแรกข้างหลังนี่เลยเป็นล้างรถแบบเข้าเครื่องเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเข้าเครื่องล้างรถนี่เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับโอ้โหวันนี้แถวยาวมากนะครับนี่อ้อมถนนมาข้างนอกเลยนี่ขนาดวันพุธนะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์คนยังเยอะขนาดนี้เลยจริงๆรถผมก็ยังไม่ได้เปื้อนหรอกนะครับยังสะอาดอยู่ก็ล้างแบบสะอาดอย่างนี้แหละเดี๋ยวพาไปดูกันปกติคนอเมริกันเขาก็จะนิยมล้างรถแบบนี้นี่แหละเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วดีนะครับสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลาก็คือเข้าเครื่องล้างลงแว็กให้เรียบร้อยแล้วก็เป่าแห้งเสร็จหมดเลยแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดเองทีหลังถ้าใครอยากเก็บรายละเอียดเช่นมาเช็ดรถลงแว็กเพิ่มอะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวผมว่ามันสะดวกมากนะอย่างเงี้ยแค่จ่ายตังค์ขับเข้าไปแล้วก็ออกมาเรียบร้อยรถสะอาดเลยแต่ถ้าเป็นพวกแบบขับรถลุยดินสกปรกมามากๆนี่ผมว่าเข้าเครื่องอย่างงี้มันไม่ค่อยสะอาดอ่ะแล้วอีกอย่างนึงรถใหม่ๆเงี้ยผมไม่แนะนำนะมันจะทำให้รถเป็นรอยอ่ะก็ต้องดูด้วยว่าเครื่องอ่ะมันจะดูรุนแรงไหมเพราะว่าเครื่องที่เนี้ยมันจะเป็นพวกแบบเป็นตัวปั่นอ่ะเหมือนคล้ายๆแปรงปั่นแต่มันไม่ใช่แปรงมันเป็นเหมือนผ้าเป็นยางเงี้ยข้างหน้านี้ก็จะเป็นที่เอาไว้สลับดูดฝุ่นเช็ดรถนะครับผมหลังจากเราล้างรถในเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็จะออกมาดูดฝุ่นเช็ดรถอยู่ตรงนี้กันอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกราคานะครับว่าแต่ละอย่างนี่ราคาเท่าไหร่แบบแพงสุดก็$24นะครับ$44ต่อเดือนนะครับอันนี้มีรายเดือนด้วยแบบแพงสุดวันนี้ขอแค่เบสิกซีลข้างล่างนะครับ$14พอเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะลงแว็กเองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้จ่ายตังค์นะครับใช้บัตรเครดิตหยอดแล้วก็เลือกเมนูว่าเราจะเอาแบบไหน Watch ticket or prepaid card Scan it on the barcode reader now เลือก Watch เมนูนะครับแล้วก็ผมเอา Basic Seal ถูกสุด If you have a coupon Watch ticket or prepaid card Scan it on the barcode reader now ใส่บัตรเครดิตลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาใบเสร็จออกมานะครับ Thank you for your businessเข้าไปแล้วก็จะมีคนฉีดให้นะครับเป็นพรีโซกฉีดรถแล้วก็เช็ดรถให้ก่อนนะครับเราใส่เกียร์เอ็นไว้แล้วรถมันก็จะไหลไปเองเพราะว่ามันมีตัวหมุนล้อให้รถเคลื่อนไปข้างหน้านะครับเราไม่ต้องไปใส่เกียร์อะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วก็ปล่อยให้รถมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอัตโนมัตินี่ก็เป็นเครื่องปั่นอย่างเงี้ยกลัวรถเป็นรอยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเพื่อคนดูก็ทำได้ครับผมปั่นทั่วคันเลยในนี้เขาก็จะเปิดไฟสีๆอ่ะเหมือนอยู่ในผับเลยนี่ข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เป็นที่ปั่นข้างหน้าปั่นกระจกหน้าถึงหลังคาเลยอันนี้จะอารมณ์ประมาณแบบว่าที่เช็ดรถนะครับผมอันนี้อันนี้ร้านน้ำเปล่านะครับไม่ได้ลงแว็กอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เลือกแบบที่มีแว็กเดี๋ยวเราไปลงแว็กเองกันสีสันเยอะจริงๆถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป่าแห้งอันนี้เป็นที่เครื่องเป่าลมนะครับรอบทิศทางเลยอันนี้เราก็จะรอดูป้ายนะครับว่าบอกให้หยุดก่อนตรงนี้โอเคโกครับเดี๋ยวก็จะขับหาที่จอดดูดฝุ่นเช็ดรถซะหน่อยครับมีที่ว่างอยู่อันนึงอันนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นที่รูดบัตรของเครื่องดูดฝุ่นนะครับมีท่อมาให้เลยอันนี้ก็เป็นที่วางผ้ายางเอาไว้เหน็บผ้ายางตรงนี้ล้อก็สะอาดอยู่นะครับมีรอยน้ำเล็กน้อยเดี๋ยวเราค่อยเอาผ้าเช็ดเอานิดหน่อยแล้วเราก็ลงฉีดสเปรย์ลงแว็กได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าสะอาดใช้ได้อันนี้ของเคมีคอลกายนะครับเห็นโฆษณาเห็นในช่อง YouTube น่าจะใช้ดีนะเห็นเขาบอกกันอันนี้มีกลิ่นด้วยกลิ่นเชอร์รี่ลองซื้อมาดูคือแบบนี้มันดีตรงที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อพวกน้ำยาที่เป็นครีมหรือเป็นขี้ผึ้งที่แบบต้องใช้ฟองน้ำถูวนๆแล้วก็เช็ดให้แห้งอันนั้นกว่าจะเสร็จอันนั้นมันใช้เวลานานแต่อย่างนี้คือแค่ฉีดสเปรย์ลงไปเป็นน้ำแล้วก็เอาไมโครไฟเบอร์เช็ดแค่นี้ก็แห้งเลยอันนี้เราจะฉีดลงไปในตัวรถเลยก็ได้นะครับเป็นสีชมพูเลยจะฉีดลงไปเลยก็ได้แล้วก็ค่อยเช็ดเอาหรือว่าจะฉีดใส่ผ้าแล้วก็เช็ดเอาก็ได้นะครับ
หอมมากอ่ะดมผ้ายังหอมเลยกลิ่นแบบเชอร์รี่เรียบร้อยครับผมเงาวับเลยครับเสร็จพิธีละอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับการเข้าเครื่องออโต้คาร์วอชเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวรอให้รถมันเปื้อนอีกนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูการล้างรถอีกแบบนึงว่าเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันเลยนะครับเมื่อกี้ก็ลองเช็คสภาพรอบคันหมดแล้วนะครับรอบคันก็ไม่มีริ้วรอยขูดขีดอะไรนะครับก็ถือว่าเครื่องล้างรถนี้ก็ปลอดภัยพอสมควรนะไม่มีรอยขูดขีดอะไรมันก็คงไม่อันตรายมากหรอกสำหรับใครที่ซื้อรถใหม่ที่แบบยังไม่กล้าเข้าเครื่องล้างนี้ก็ควรจะล้างแบบว่าแบบการใช้มือล้างดีกว่าใช้ฟองน้ำล้างอย่างนี้จะปลอดภัยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรรถใช้งานไม่แคร์ไม่ซีเรียสก็เข้าเครื่องนี้ก็สะดวกดีนะครับก็ไหนๆก็ล้างรถเสร็จแล้วหิวมากนะครับก็หาอะไรที่มันกินง่ายๆแล้วกันกินแมคโดนัลด์ไดรฟ์ทรูที่นี่ก็มันสิ่งอำนวยความสะดวกมันเยอะเมื่อกี้ก็คือล้างรถก็ยังไดรฟ์ทรูนะจะกินอะไรเงี้ยก็มี drive thru ก็ปกติใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูที่ธนาคารจะไปกดตังค์สักหน่อยไปดูว่ามันก็มี drive thru เหมือนกันนะที่ธนาคารเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็ได้มาแล้วซื้อเบอร์เกอร์4ชิ้นเลยเป็นชีสเบอร์เกอร์หิวมากกินไป4ชิ้นเลยช่วงนี้เพิ่มน้ำหนักนี่มาแวะกดตังค์นิดหน่อยนะครับมาแวะที่ธนาคารอันนี้ธนาคาร Bank of America ครับเป็นการกดตังค์แบบ Drive Thru นะครับที่ไทยรู้สึกไม่น่าจะมีมั้ยถ้าที่จำได้ก็คือขับมาแล้วก็จอดกดเงินอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับก็สะดวกดีนะครับในอเมริกาชีวิตในอเมริกานี่มันก็ง่ายๆอย่างงี้แหละก็เหมาะกับสำหรับคนขี้เกียจลงจากรถอยู่ใช้ชีวิตอยู่แต่กับรถเลยไม่ต้องลงจากรถก็ยังได้อันนี้มันก็ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นนะครับล้างรถก็ไม่ต้องลงจากรถซื้อของกินก็ไม่ต้องลงจากรถกดเงินฝากเงินก็ไม่ต้องลงจากรถก็คือวันนี้ใช้ชีวิตแบบสบายมากสะดวกมากจับเงินนี่อันตรายมากเงินมันสกปรกเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคนะเราต้องล้างแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังจากที่เราจับเงินหรือว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าช่วงนี้โควิดมันก็ระบาดก็คืออเมริกาเราฉีดวัคซีนครบกันแล้วแต่ก็ต้องระวังตัวไว้หน่อยนะครับมาเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อโอเคครับตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็นเซลฟ์คาร์วอชครับผมก็จะเป็นที่ล้างรถแบบว่าบริการตัวเองก็จะมีที่ฉีดแปรงขัดอย่างเงี้ยก็มีที่เป่าลมอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นที่ดูดฝุ่นอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้เราต้องแลกเปลี่ยนกันก่อนครับจะมีที่แรกเลยเราเป็นเหรียญควอเตอร์เหรียญควอเตอร์คือเหรียญ25เซนนะครับเมื่อกี้บอกว่า3เหรียญนะต่อ1ครั้งค่อนข้างเก่าหน่อยนะอันนี้ก็จะมีบอกปีโซกอันนี้เป็นการฉีดน้ำล้างล้อก็มีอันนี้ใส่น้ำยาใส่โฟมนี้โฟมบรัชคือใช้แปรงอันนี้ฉีดน้ำธรรมดาไตรโฟมคือโฟมสีสีและอันนี้แล้วแต่แว็กซ์อะไรเงี้ยก็มีแล้วแต่เราเลือกเนาะนี่สามเหรียญแล้วก็หย่อนไปส่วนใหญ่อย่างนี้ผมไม่ค่อยแนะนำมาล้างอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะทำให้รถเป็นรอยง่ายแปรงมันอาจจะสกปรกผมส่วนใหญ่ผมก็จะล้างแค่พวกขัดล้ออะไรอย่างเงี้ยโฟมสีฟูอันนี้ปุ่มแว็กซ์นะครับน้ำยาแว็กซ์เขาจะมาใส่อย่างนี้เลยก็หมดไปแล้วนะครับคือขั้นต่ำ3เหรียญผมหยอดไป5เหรียญก็เป็นร้านแบบรีบๆอ่ะครับผมก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะว่าลองให้ดูก่อน5เหรียญก็แบบว่าล้างลวกๆอ่ะแล้วที่เหลือเราก็ต้องเช็ดเองเดี๋ยวไปเช็ดรถกันต่อ
คครับอันนี้ก็เป็นวิธีล้างรถด้วยตัวเองนะครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีต่อไปกันเลยนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นที่ล้างรถแบบล้างด้วยมือนะครับนี่ก็จะมีพนักงานเหมือนที่ไทยเลยมาล้างรถเช็ดรถให้แล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงตรงนู้นก็จะเป็นพวกทำสำหรับพวกดีเทลลิ่งเก็บรายละเอียดต่างๆจะลงแว็กเคลือบแก้วพวกเคลือบเซรามิกอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับผมอันนี้สำหรับคนที่แบบอยากล้างรถแบบว่ารายละเอียดเยอะๆเน้นสะอาดเน้นเคลือบต่างๆอันนี้เขาก็จะทำกันในปั๊มเลยนะครับล้างรถดูดฝุ่นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นโซนดีเทลลิ่งนะครับเก็บรายละเอียดรถลงเคลือบแว็กเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วพวกนี้โอเคครับก็หมดลงไปแล้วนะครับกับคลิปล้างรถนี้ก็มาให้ดูว่าในอเมริกานี่เขาล้างรถกันยังไงคนอเมริกันเขาชอบล้างรถแบบไหนกันอะไรอย่างนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามครับ